พาคุณผู้ชมไปดูผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน FOMC ของเฟดกันก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปตามความคาดหมายนะครับคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ที่เดิมส่วน โอกาสและความเป็นไปได้ในการที่จะปรับลดอัตราด,รดอกเบี้ยในปีหน้านะครับดอทพลอตออกมาระบุเอาไว้ว่าน่าจะมีการขยับดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งแต่ว่าเจรอรมพาวเวลประธานเฟดออกมาพูดเหมือนกันครับว่าถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นอยู่ในจุดสูงสุดหรือใกล้ที่จะสูงสุดแล้วแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเฟดจะตัดโอกาสในการที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกถ้าหากว่ามีความจําเป็นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้วยกันนะครับสนับสนุนโดย ออมทัพดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐเสร็จสิ้นลงไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับผลที่ออกมามติเป็นเอกฉันคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเอาไว้ที่ร้อยละ5.25ถึงร้อยละ5.5นี่เป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า22ปีครับ จะว่าไปแล้วการตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนั้นเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็เป็นการตรึงอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งที่3ติดต่อกันแล้วด้วยครับหลังจากที่เฟดนั้นขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมา11ครั้งนับตั้งแต่เริ่มวัตจักรขาขึ้นของการปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วและทําให้เฟดตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมารวมทั้งหมดคือร้อยละ5.25จุดครับจุดที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือดอทพลอตหรือว่าการคาดการอัตราดอกเบีย้นยนโยบาย รอบนี้เจ้าหน้าที่ของเฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างน้อย3ครั้งในปี2567ก็เป็นการปรับลดร้อยละ0.25ต่อครั้งรวม3ครั้งคือร้อยละ0.75ครับซึ่งอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแค่2ครั้งเท่านั้นเป็นการส่งสัญญาณล่าสุดเมื่อกันยายนที่ผ่านมาครับ นอกจากนั้นเจ้าหน้าทีเฟดก็ส่งสัญญาณเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก4ครั้งในปี2568ก็เป็นการลดครั้งละร้อยละ0.25เหมือนกันคิดเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งหมดคือร้อยละ1นะครับขยับไกลไออกไปอีกปี2569เฟดส่งสัญญาลดดอกเบี้ยอีก3ครั้งในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.25ต่อครั้งเหมือนกันผลก็คืออัตราดอกเบี้ยของเฟดจะลงไปอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ2ถึง2.25 อันนี้ถือว่าใกล้แกนใกล้เคียงกันกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ร้อยละ2.5ด้วยนะครับสำหรับแถลงการหลังการประชุมเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณยุติวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยบอกว่าคณะกรรมการของเฟดนั้นจะพิจารณาปัจจัยหลายๆอย่างสําหรับการคุมเข้มนโยบายการเงินใดๆที่จะเกิดขึ้นอีกซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคําที่ไม่เคยมีมาก่อนในแถลงการก่อนหน้านี้ครับ ขยับมาดูเรื่องการคาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาพรวมของสหรัฐกันบ้างธนาคารกลางของสหรัฐปรับเพิ่มอัตราตัวเลขการคาดการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐปีนี้ไปอยู่ร้อยละ2.6ถือว่าดีขึ้นครับเดิมเคยคาดการไว้ที่ร้อยละ2.1ปีถัดไปคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ1.4ในปี2568และก็ร้อยละ1.8ในปีร้อยละ1.4ในปี2567ครับ ปี2568คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ1.8ปี2569คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวร้อยละ1.9ส่วนถ้าเป็นอัตราการขยายตัวในระยะยาวมองไว้ที่ร้อยละ1.8ครับ อีกหนึ่งตัวเลขสําคัญคืออัตราการว่างงานซึ่งเฟดคงคาดการอัตราว่างงานปีนี้ไว้ที่ร้อยละ3.8แครับและจะเร่งตัวขึ้นเป็นร้อยละ4.1ทั้งปีหน้าและก็ปี2568ด้วยส่วนอัตราการว่างงานระยะยาวประเมินไว้ที่ร้อยละ4.1เช่นเดียวกันครับมาถึงการคาดการเกี่ยวกับตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อกันบ้างเฟดได้ปรับลดอัตราคาดการเงินเฟอ้อปีนี้ลงจากเติมร้อยละ3.7มาอยู่ร้อยละ3.2ครับ ส่วนปีหน้าจะลงไปร้อยละ2.4และก็จะเข้าสู่เป้าหมายที่ร้อยละ2ของเฟดในปี2569อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือหลังการประชุมแล้วเจรมพาเวลประธานเฟดออกมาบอกครับว่าปัจจุบันนี้อัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุดโดยที่การบ้างงานไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเฟดเองยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะทําให้อัตรางเงินเฟอ้อลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ2ครับ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอัตราดอกเบีย้นยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มจะอยู่ในจุดที่สูงสุดหรือใกล้จุดสูงสุดแล้วในรอบนี้แต่เฟดเองก็พร้อมที่จะกระชับโนยโยบายเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพราะผู้กำหดนดนโยบายไม่ต้องการจะตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกในอนาคตครับแต่เฟดเองก็จะตัดสินใจโนยโยบายการเงินในอนาคตด้วยข้อมูลพัฒนาการของแนวโน้มและความเสี่ยงที่เข้ามา ประธานเฟดย้าด้วยนะครับว่าการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคานี่คือเป้าหมายสําคัญของเฟดเป็นไปได้ครับที่เฟดอาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกและเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะไม่สร้างความผิดพลาดด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานจนเกินไปครับส่วนเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นหัวข้อที่ต้องถกเถียงกันต่อไปประธานเฟดบอกนะครับว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่ได้จบสิ้นไปครับ แต่ผู้กนหมดนโยบายของธนาคารกลางจะเริ่มหาหรือการเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายท่ามกลางสัญญาณของการเย็นลงทั้งในแง่ของอัตรางเงินเฟอ้อและก็ตลาดแรงงานด้วยประธานเฟดย,ยังบอกด้วยว่าตัวชี้วัดล่าสุดบัญชีให้เห็นครับว่าการเติบโตทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นมันชะลอตัวลงอย่างมากจากการเติบโตที่เกินขนาดไปเยอะมากในช่วงไตรมาสที่3แต่ว่าถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจหรือ GDP เฉลี่ยทั้งปีของสหรัฐก็ยังคงขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2.5 สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นแทบไม่มีสัญญาณที่จะบ่งบอกเลยว่าเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะถดถอยในขณะนี้ครับประธานเฟดย้ําด้วยว่าความพยายามในการฉุดเงินเฟ้อให้กลับมาที่ร้อยละ2โดยไม่ทําให้เกิดการว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนี่คือซอฟต์แลนดิ้งครับสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐแต่เฟดก็ยังไม่พร้อมนะครับที่จะเรียกกระบวนการนี้ว่าประสบความสําเร็จเพราะเขายังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าออกไปด้วยครับ ก็จะเห็นว่าสัญญาณของเฟดยังคงใช้ความระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับออเมมเบอร์สุกรวัวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่านเซเวขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ี n ช็่วโมงทำเงินนะครับ <ST AN K> คุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ีเช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม <ST AN K> ่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ